3การไฟฟ้าจับมือประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานประชาสัมพันธ์ประจำปี2558เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2558นางกัลยาแตงเกษมผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEAกล่าวเปิดประชุมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานประชาสัมพันธ์3การไฟฟ้าประจำปี2558โดยมีนายชาญปัทมวิภาคผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงและนางยุวดีธงสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้บริหารพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์3การไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมณโรงแรมเซ็นทราแกลนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าการประชุมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับนักประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการและกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกันตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง3การไฟฟ้าโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงชัยวัฒยางกูล CEO บริษัท CE Enterprise Consulting จำกัดนักการตลาดที่มีชื่อเสียงของไทยมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะส่งผลเชิงลบในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อเดียวกันซึ่งได้รับความสนใจจากนักประชาสัมพันธ์ของทั้ง3การไฟฟ้าเป็นอย่างมาก